แล้วก็ความภาคความเพียรไม่เต็มที่ก็ต้องการอยากจะไปอยู่ณสถานที่นั้นๆเจนาสนะกายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นสิ่งที่สะดวกสบายเขามาสะดวกสบายมันดินอากาศก็ดีปลอดโปร่งอากาศไม่หนักอากาศไม่ทึบน้ำท่าก็สะดวกสบายและเป็นน้ำที่ไม่ที่ฉันเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายคำว่าน้ำเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามีหินปูนมากมากถ้าหากว่าเราดื่มเข้าไปมากๆมันเข้าไปสะสมนี่ส่วนมากชอบขาพากันเป็นนิ่วเป็นอะไรบุคคลสปายะหมายถึงบุคคลในบริเวณที่ไปพักบำเพ็ญจิตภาวนาต้องเป็นบุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิคำว่าความเห็นถูกต้องก็หมายถึงเชื่อบุญเชื่อบาปอันนี้ก็มีส่วนในกาในเรื่องเสนาสนะหมายถึงในที่อยู่ที่อาศัยบุคคลในที่นั้นๆก็มีส่วนมีไปเกี่ยวข้องอาหารอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าสบายไม่ใช่ว่าท่านเน้นหนักไปในเนื้อในเรื่องรสเรื่องชาติเรื่องอริดอร่อยหรือเรื่องอุดมสมบูรณ์ฉันเข้าไปแล้วถ้าเป็นปกติธาตุในกำเริบฉันเข้าไปแล้วธาตุขันสบายไม่ง่วงเหงาไม่หาวนอนอะไรเหล่านี้ฉันเข้าไปแล้วสะดวกในการที่ประกอบความภาคความเพียรเดินโยงกลมนั่งสมาธิอาหารในลักษณะนี้เรียกว่าอาหารเป็นที่สบายธรรมสปายะธรรมเป็นที่สบายคำว่าธรรมเป็นที่สบายอันนี้เราก็ต้องดูลงไปดินก็เป็นธรรมน้ำก็เป็นธรรมลมก็เป็นธรรมผมขนเล็บฟันหนังล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมะส่วนใดเป็นที่สบายในการที่เราเอามาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาธรรมะบทใดเป็นที่สะดวกสบายในการที่เราเอามาเป็นคำบริกรรมจึงว่าในเมื่ออันไหนสะดวกสบายก็ให้ยึดอันนั้นมาเป็นหลักมาเป็นหลักการบริกรรมหรือเป็นหลักการพิจารณาธรรมสปายะอันนี้ก็มีความสำคัญจะต้องเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นต้องเป็นผู้ที่แสวงหาทำที่เป็นที่สะดวกกระจายนิสัยของเราอยู่เสมอการที่เรียกว่าแสวงหาธรรมไม่ใช่จะตะเลิดไปหาที่อื่นนี่ธรรมที่จะเป็นธรรมเป็นหลักการดำเนินในการบำเพ็ญจิตภาวนาธรรมนั้นมีอยู่ในเราทั้งหลายแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะทุกชิ้นทุกส่วนล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะท
ำให้เกิดความสงบร่มเย็นภายในจิตในใจได้ทั้งนั้นคำว่าเลือกไฟค้นหาธรรมไม่ใช่จะส่งจิตล่วนลอยไปหาธรรมฟ้าฟ้าป่าหิมพานต์หรือว่าในเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสบายถูกจริตนิสัยธรรมนั้นมีอยู่ในเราทั้งนั้นนี่เราให้รู้เอาได้ผมก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งลดฟันหนังล้วนแต่เป็นธรรมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทั้งนั้นเราให้เอาใจของเราไปสัมผัสดูสัมผัสผมสัมผัสแผลขนสัมผัสเล็บสัมผัสสัมผัสฟันสัมผัสแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันไหนมีมันมีรสชาติดีในขณะที่ใจไปสัมผัสนั้นเหมือนกับเราชิมอาหารนี่อันไหนมันมีรสชาติดีก็อันนั้นแหละดีแล้วนี่มันก็เลือดตาหากระเปิดมันอาหาร อันที่มันจะถูกก็จริตนิสัยมันหักบอกอยู่ในนั้นละจึงว่าการเลือกเฟ้นหาธรรมที่เป็นที่สบายนี่ให้น้อมเข้ามาตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าข้างเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่หรือว่าดินก็เป็นที่สบายดินหรือว่าดินก็เป็นธรรมน้ำลมไฟก็เป็นธรรมธาตุทั้งสี่ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นธาตุไหนในเมื่อใจของเราไปสัมผัสนี่แล้วจะดูว่าจะได้ผลดีหรือว่ามีความเย็นมีความสบายในการที่ใจของเราไปสัมผัสธรรมนั้นก็ให้เอาทำอันนั้นน่ะเป็นหลักการดำเนินต่อไปจึงว่าต้องเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นอยู่เสมอในเมื่อขณะนี้ในเมื่อครั้งนี้เราเลือกว่าทำนะเจ้าทำอันนี้หรือทำบททำคาถานี้เป็นที่สะดวกสบายเราเอาจิตของเราไปเกี่ยวข้องผลของการเอาจิตไปเกี่ยวข้องได้ผลเป็นที่พอใจคือได้รับความสงบเย็นใสในจิตในใจดีแต่ครั้งต่อไปเราเอาธรรมนั้นมาเป็นอารมณ์อาจจะไม่ได้ผลดีอย่างที่เคยได้รับมาแล้วนี่เราก็ต้องเลือกเฟ้นธรรมใหม่ทำใหม่ถ้ามีที่ไหนเล่าอยู่ภายในสีภายในสรีระร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยทำไมจึงต้องเลือกต้องหาอยู่เสมอเพราะใจของเราแต่ละเวลาแต่ละขณะนี่มันมีอารมณ์ที่มากวนใจไม่เหมือนกันหรือมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของใจแต่ละขณะนี่ไม่เหมือนกันนี่อารมณ์ที่มากวนใจนั้นน่ะจะเรียกว่าเป็นโรคใจก็ได้นี่เป็นเชื้อโรคที่ทำให้ใจของเราไม่สบายเป็นเชื้อโรคที่ทำให้ใจของเราไม่สงบนี่อารมณ์นั้นๆมันเปลี่ยนอยู่เสมอไม่ใช่วันหนึ่งเปลี่ยนครั้งสองครั้งอาจจะขณะเดียวเปลี่ยนเป็นหลายครั้งก็ได้นี่ในเมื่อโรคใจของเรามีการเปลี่ยนหรือว่ามีการแปรในอยู่เสมอการที่จะหาธรรมมาเป็นเครื่องระงับเครื่องบำบัดโรคเราก็ต้องเปลี่ยนหมูเปลี่ยนยาเพื่อมาบำบัดโรค
ให้ถูกให้เหมาะกับโรคที่เป็นอยู่นั่นถ้าหากว่าเราหายาที่ถูกเหมาะสมกับการแก้โรคนี่แล้วเอามาใช้ขณะที่เอามาใช้นั้นจะได้ผลดีนักหรือว่าดีนักแลเอาเริ่มเอามาใช้มันจะรู้สึกจับทันทีว่าได้ผลได้ผลได้ผลนี่เหมือนกับเราเป็นไข้กระสับกระส่ายมากทานยาฉันยาทานยาฉันยานี่มันไม่ได้ผลไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลตั้งแต่เข้าไปที่แรกนี่เพราะไม่มันรู้ถ้าหากว่ายาจะได้ผลนั้นมันหากรู้แล้วมันก็ได้ผลจริงๆการที่จะเอาธรรมมาบำบัดโรคใจก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นนักสังเกตนี่ถ้าเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นธรรมหรือเลือกเฟ้นยานี่คือธรรมะมาบำบัดโรคของเราถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีความรอบคอบมีสังเกตนั่นก็สามารถที่จะหาในยามาแก้โรคได้อยู่เสมอนี่โรคจะเปลี่ยนแปลงโรคจะแปรไข้จะแปรไปในลักษณะใดเราสามารถที่จะหมุนไปหยิบหมุนไปคว้าเอายาที่เหมาะกับโรคในขณะนั้นเอามาใช้แก้ไขได้ทันทีแก้ไขได้ไม่ปล่อยให้โรคที่มันแปรนั้นกำเริบนักถึงเป็นอันตรายได้นี่จึงว่าต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดอยู่เสมอปัญญารัตนังโลเกปัญญาเป็นรัตนะของโลกเป็นรัตนะในโลกพระพุทธเจ้าท่านทรงยกย่องปัญญาเปรียบเหมือนรัตนะเพราะในโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐหรือว่ามาไหนมีค่ายิ่งกว่ารัตนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบสิ่งที่มีค่าสุดที่มากที่สุดนี่ก็ให้จึงเอารัตนะนั่นมาเปรียบนี่จึงว่าคำว่าสติคำว่าปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้กันในวงการของผู้ปฏิบัติธรรมอย่าพากันพอใจอยู่กับการครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่การที่พอใจอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่ส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าภาวนาหัวต่อหัวต่อมันไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามมันก็เป็นหัวต่ออยู่อย่างนั้นและความแข็งและความเป็นหัวตอนั้นมันก็เป็นหัวตอที่ทนทานเสียด้วยนี่จึงว่าแต่หัวตอถึงว่าจะทนทานทนแดดทนฝนแต่หัวตอนั้นไม่มีโอกาสที่จะออกใบจะผลิใบหรือจะแตกกิ่งแตกก้านอายง่าเป็นลำต้นขึ้นมาไม่ได้หัวตอเป็นอย่างไรผู้ภาวนาครึ่งหลับครึ่งตื่นก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าอย่าพากันพอใจในลักษณะที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่ถ้าหากว่าใจของเราเป็นอย่างนั้นก็รีบแก้ไขเสียรีบเตือนเจ้าของเสียรีบปลุกเจ้าของให้ตื่นพระพุทธศาสนาศาสนาสอนคนให้ตื่นศาสนาแปลว่าคำสอนพุทธะแปลว่าตื่นศาสนาสอนคนให้ตื่นศาสนาพุทธไม่ใช่สอนคนให้ครึ่งหลับครึ่งตื่นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนผู้ปฏิบัติธรรมมีสภาพมีลักษณะเหมือนกับหัวตอจึงว่าเรื่องเหล่านี้เราจะต้องเอามาเทศนาสอนเราอยู่เสมออะไรก็ช่างการปฏิบัติธรรมเหมือนกับการเดินทางนี่การเดินทางของเรานี่จะต้องก้าวหน้าอยู่เสมอก้าวหน้าอยู่เสมอ
ถึงจะมีการพักผ่อนบ้างอันนั่นก็พักผ่อนเพื่อให้มีกำลังที่จะก้าวต่อไปถ้าหากว่าการเดินทางหรือการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวไปเลยหัวตอมันจะเดินไปไหนเป็นมันก็อยู่เป็นหัวตออยู่กับที่อยู่อย่างนั้นและการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อเรามุ่งเพื่อความก้าวหน้าจะก้าวไปได้อย่างใดนี่อันนี้เราก็ต้องเตือนเราและเทศนาสอนเรานี่ในเมื่อเราเตือนเรามุ่งในการที่จะเทศนาสอนเราเล่งเราเตือนเราอยู่เสมอเรานี่ก็จะก้าวหน้าอยู่เสมอครูบาอาจารย์ท่านเคยใช้คำพูดว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำเหมือนกับคนขับล้อขับเกวียนคนขับล้อขับเกวียนนั้นแท้เขาแท้นี่เขามีอยู่ไม่อยู่ในมือเขาไม่ได้วางแท้หรือเขาไม่ทิ้งแท้นี่วัวจะเดินเร็ววัวจะเดินช้าแท้ของเรานี่แท้ของผู้ขับล้อเกวียนนั้นจะต้องมีการเคาะตัวซ้ายเคาะตัวขวาเคาะตัวซ้ายเคาะตัวขวานี่ให้เร่งเดินอยู่เสมอผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะต้องเตือนตนจะต้องเร่งในใจเร่งรีบนี่เตือนเข็นเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่เตือนเราไม่เข็นเรานี่เราก็จะกลายเป็นหัวตอได้หรือถ้าหากว่าไม่เป็นหัวตอมันก็กลายที่จะกลายเป็นไอ้เมื่อไอ้กลายเป็นในคบที่ไม่มีใครเข็นคบไม่มีใครเข็นขึ้นที่สูงเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติที่ไม่เข็นเจ้าของก็ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนกับคบที่อยู่ในที่ราชันโอกาสที่จะไหลขึ้นไม่มีมีแต่ที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างเดียวนี่จึงว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่เราจะต้องเอามาสอนเรากันอยู่เสมอเราเป็นผู้ที่สอนเราเรียกว่าเราไม่เป็นผู้ไม่ประมาทเราจะคอยให้พระศาสดาพระศรีอานมาโปรดเราโดยไม่มีการที่จะหาอุบายหาอัตถธรรมหาอุบายมาสอนเราเรียกว่าเราเป็นคนประมาทพระพุทธเจ้าทรงตำหนิคนประมาทไว้มากมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วนี่เราอย่าเป็นนักปฏิบัติเหมือนกับคนตายเราอย่าเป็นนักปฏิบัติเหมือนกับตอไม้คือมันตายแล้วนั่นเองเจงว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนก็ช่างนี่ธรรมะอยู่กับเราอยู่กับเราตลอดกาลธรรมะคือความเกิดธรรมะคือความแก่ธรรมะคือความตายธรรมะที่คือความเกิดร่างกายสรีระของเราทั้งร่างกายอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะเป็นของเกิดเพราะเป็นสิ่งที่เกิดหรือเรียกว่าความเกิดก็ไม่ผิดนี่ในเมื่อสรีระร่างกายของเรานี้เป็นความเกิดเป็นของเกิดนี่ธรรมะคือความเกิดก็คือตัวของเรานี่เองธรรมะคือความแก่ร่างกายของเรานี่เดี๋ยวนี้แก่มาด้วยกันทั้งนั้นและขณะใดที่ไม่แก่ไม่มีร่างกายของเรานี้ก็คือธรรมะคือความแก่นั่นเองร่างกายของเราตั้งแต่เกิดมันตายไปแล้วถึงเทไปหลายสิบปีตายไป10ปี20ปี30 40 50ตายไปเท่าอายุของเราหมดไปจึงว่าคำว่าทุกขศาสตร์ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกขศาสตร์เป็นอริยสัจธรรมกองอริยสัจธรรมกองอยู่ในสรีระร่างกายของเรานี้เองจึงว่าไม่ต้องลังเลสงสัยอย่าไปรูปคำสิ่งอื่นนี่ไม่ต้องรูปไม่ต้องคำมันละจริงจังมุ่งมั่นลงไปในกองสัจธรรมในกองอริยสัจ
ในกองทุกข์กษัตริย์นี้ทำลายมันลงไปพังมันไปให้มันสลายออกไปจริงๆนี่พังลงไปจะทำลายมันลงไปให้มันสลายนี่ออกไปจริงๆแล้วชาติความเกิดนี่มันก็เป็นธรรมชราความแก่มรณะล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นนี่ทำไมจึงว่าเป็นธรรมนี่เพราะเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายอันนี้ก็คือธรรมธรรมดาธรรมชาติเขาไม่ได้เกิดมาเป็นใครเขาไม่ได้เกิดมาเป็นเราเขาไม่ได้เกิดมาเป็นใครเป็นเขาเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นต่างแต่ในสรีระแต่ละร่างแต่ละสรีระเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อตายทั้งนี้อันนี้ละเป็นธรรมะไม่ใช่มะสิ่งที่อื่นทำไมร่างกายของเราเกิดมาแก่เกิดมาตายอันนี้เป็นธรรมชาติของเราเราจะต้องไปพิจารณาก็เพราะเราหลงว่าอันนี้เป็นเราถ้าหากเราพิจารณาชัดเห็นตามความเป็นจริงเป็นธรรมขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เราเลยเป็นธรรมชาติของเกิดเขามาเขาเกิดเขาก็ไม่ทั้งเกิดขึ้นมาในสิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาก็ไม่รู้แม้แต่ตายเขาก็ไม่รู้ผมเส้นไหนตายผมเส้นไหนรู้ไหมขนก็เหมือนกันขนคนที่ตายขนเส้นไหนมันรู้ไหมนี่มันไม่มีอะไรจะรู้จึงว่าเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้อันนี้เราเอาของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายโดยไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้มาเปรียบเป็นตัวเป็นตนก็เพราะเราไม่ศึกษาให้จำแจ้งจึงคำว่าความหลงว่าโมหะคือความหลงก็คือหลงสัจธรรมของจริงนี้เองถ้าหากว่าเรารู้ในสัจธรรมของจริงแล้วให้เราความหลงอันนั้นน่ะมันหายไปเหมือนกับการที่เราเรียนหนังสือนี่แต่ถ้าหากว่าก่อนเรายังไม่เรียนเราอ่านหนังสือไม่ออกดอกในเมื่อเราเรียนเข้าเราอ่านหนังสือออกแล้วไอ้คำที่ไม่รู้หนังสือมันหมดไปนึงจึงว่าผู้ต้องเป็นผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาลงไปในกองธรรมนี่ไม่ต้องไปรูปคำไม่ต้องไปลังเลสงสัยนี่สัตว์โลกทั้งหลายไม่หลงอะไรหลงคำว่ากองเราหลงคำว่ากองเขาหลงของเกิดมาตายเท่านี้เองจึงให้พากันมั่นโคมั่นเชื่อมั่นแล้วก็พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไปในจุดที่เราหลงนี่คำจัดความหลงให้มันสลายตัวไปนั่นจะสลายตัวไปโดยวิธีใดโดยวิธีถ้ารู้แจ้งความจริงนั่นเองแล้วความหลงมันก็หมดไปนี่เป็นหลักการที่เราจะต้องเตือนเราอยู่เสมอเร่งเราอยู่เสมอให้มุ่งมั่นจริงจังลงไปในกองธรรมกองนี้พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมุ่งมั่นจริงจังในกองธรรมกองนี้ทั้งนั้นไม่มีสักองค์ที่จะผ่านกองธรรมกองนี้ไม่มีสักรายที่จะไม่สนใจในหันเองในกองธรรมกองนี้แล้วได้สำเร็จมรรคผลไม่มีจึงให้พากันเข้าใจในเมื่อพากันเข้าใจอย่างนี้แล้วพากันสนพากันใส่ใจจริงจังลงไปในกองสัจธรรมกองนี้เป็นกองยากองธรรมโอสถเป็นกองยาที่จะรักษาโรคที่มันกำเริบนี่และมีแต่ที่จะกำเริบยิ่งขึ้นไปคือตัวกิเลสอันนี้ล่ะมันมีแต่ที่จะกำเริบหนักยิ่งขึ้นถ้าหาคนไม่เอาธรรมเป็นทายาคือรักษากิเลสไม่มีอะไรที่จะรักษาหมอที่สำเร็จมาจากที่ไหนก็ช่างนี่หมอที่สำเร็จในหมอไม่สามารถที่จะเอายาที่เจ้าของเรียนรู้นั้นมารักษาโรคกิเลสของเจ้าของให้หายได้นี่จึงว่ากิเลสนี้มีแต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมมีแต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเท่านั้นเป็นยาที่สามารถที่จะกำจัดนี่ให้โรคอันนี้หายไปได้นี่จึงให้พากันเข้าใจแล้วก็พากันใส่ใจพากันเพียรพากันพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเดี๋ยวนี้สัจธรรมของจริงยังปรากฏอยู่มันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ไม่ได้บกพร่องตรงไหนนี่ยาที่จะแก้เกล็ดยังสมบูรณ์บริบูรณ์และยาอันนี้เป็นยาที่
ไปที่เหมาะในการที่จะแก้กิเลสจริงๆให้สนใจเอาให้สนใจพากันเอามาใช้นี่ในเมื่อเราจริงจังในการที่จะเอายาที่แก้โรคแต่ที่ถูกกับโรคมาแก้โรคมันก็ต้องหายจึงว่ามรรคผลนิพพานยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ว่ายุคไม่ใช่สมัยที่มรรคผลนิพพานไม่มีไม่ใช่ยุคสมัยที่มรรคผลนิพพานหมดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่ในเมื่อมีกิเลสยังมีอยู่และธรรมที่แก้กิเลสให้หมดมันยังมีอยู่กิเลสมันหมดไปเพราะอัตถธรรมแล้วแล้วมรรคผลนิพพานมันจะหมดไปได้อย่างไรจึงให้พากันใส่ใจแล้วพากันเพียรพากันพยายามเต็มสติกำลังความสามารถถ้าหากว่าเราไม่แจ่มแจ้งเราไม่รู้ไม่เห็นเรานี่ไม่เป็นผู้ที่ทรงอัตทรงธรรมกันแล้วเราจะหาท่านผู้ใดมาทรงอัตทรงธรรมเพื่อองค์การพระศาสนาต่อไปนะเสียสละนะชีวิตชีวาเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทเพื่อมรรคเพื่อผลทุ่มเทเพื่ออัดเพื่อทำร่างกายอันนี้เราจะหวงสักขนาดไหนไม่ยอมเสียสละแม้แต่เล็กน้อยมันก็เสียเพราะมันอยู่นั่นละวันหนึ่งผ่านไปมันก็เสียไปแล้ว24ชั่วโมงปีหนึ่งเสียไปแล้วมันก็265วันเราจะทันสงวนเราว่าเราจะหวงมันก็หวงเข้าไว้ไม่อยู่ดอกผูกไว้มันก็ไม่อยู่ในเดี๋ยวนี้ไหนว่าหวงก็มาอยู่ผูกก็มาอยู่จะไม่ต้องไปหวงมันเดินจงกรมอย่าไปกำหนดเวลากำหนดเอากิเลสตัวที่มันกวนใจอยู่นี่มันยังไม่ตายเห็นตอนหน้าตัวตาจะไม่เลิกนั่นมันต้องเอาอย่างนั้นนั่งภาวนาก็เหมือนกันกิเลสที่มันกวนใจอยู่นี่มันไม่ตายเห็นแค่ตาจะไม่ยอมเลิกยังไม่ต้องไปกำหนดเวลายุคนี้สมัยนี้วัตถุปัจจุบันยุคนี้สมัยนี้ในบ้านเมืองเจริญไปมากวันเมืองเจริญไปเท่าไหร่จิตใจของเราจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายก็ไหลไปตามความเจริญของโลกนั้นเขาความเจริญมากเท่าไหร่เขาก็มีกำลังที่จะดูดจิตใจของชาวโลกได้มากเท่านั้นแม้แต่จิตใจของชาวนักบวชเขาก็ดึงไปได้ดึงไปสามารถดึงไปได้เขาไม่ยกเว้นจึงว่าเขาไม่สามารถที่จะดึงไปได้ก็คือจิตใจที่มีธรรมเป็นหลักเท่านั้นเองธรรมเป็นหลักก็คืออะไรเล่าธรรมเป็นหลักจะเกิดจะมีขึ้นได้อย่างไรเล่าก็คือเราพยายามรักษาใจของเราจึงกระทั่งมีความแน่นหนามั่นคงจะมีอะไรมาดึงอะไรมีอะไรมาฉุดมาลากไม่สามารถที่จะล้มหรือไม่สามารถที่จะดึงไปได้เพราะความแน่นหนามั่นคงของใจธรรมในที่นี้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั่นเองจึงว่าอย่าไปแสวงหาความมั่นคงของจิตของใจจากวัตถุสิ่งใดภายนอกนี่การแสวงหาความมั่นคงภายในจิตในใจต้องแสวงหาอันเกิดจากข้อปฏิบัตินี้ล่ะเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างขนาดไหนเราทำได้ผลมันปรากฏขึ้นความเหน็ดเหนื่อยอันนั้นมันคอยคุ้มค่าเข้าการเหน็ดเหนื่อยเราต้องการแต่ความสบายเราต้องการแต่ความสบายไม่ต้องพอไม่ต้องการที่จะทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยอะไรในที่สุดผลของการประกอบความภาคความเพียรผลของการประกอบความภาคความเพียรมันก็เกิดจากความย่อหย่อนในเมื่อมันเกิดจากความย่อหย่อนแล้วผลจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจไม่ได้นั่งภาวนากัน